ันแล้วครับดีโกแก่โอ้ผิดพลาดเลยครับเมื่อกี้นี้เอาแล้วครับงานเข้าดีโกแก่กู้เดียแล้วตอนนี้ครับแบตเทิลที่2ดีโกแก่ลีดครับโอ๊ตตามถ้าทุกอย่างไปได้สมูทแบบนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับโอ๊ตเรดบูโอ้และตรงนี้ครับดีโกแก่รถเกือบจะหมุนครับทำให้โอ๊ตเรดบูก็ต้องชะลอรถครับก็แน่นอนครับโอ๊ตเรดบูเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนเอาแล้วครับชาวมาเลเซียเฮฮาแบบนี้มาแล้วครับโอ๊ตเอ็มสตอมเจอกับแทงกูดีจันโอ๊ตดีจันนี่แม่แทบจะเป็นท่าสกูแบกแล้วครับโอ๊ตแต่ก็สกูแล้วดีจันก็มาพลาดตรงนี้ครับเมื่อกี้มีวิ่งตรงอยู่นิดนึงในช่วงด้านหัวโค้งและทำให้เสียสปีดโอ้โหและตรงนี้ครับเนื่องจากจะต้องการเค้นความเร็วเพื่อไล่โอ๊ตเอ็มสตอมทำให้รถนั้นไปปะทะกับบาริเออร์อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับดีจันแม่แต่ลีลาการขับขี่ที่สุดยอดมากๆดูตรงนี้ครับสะบัดรถในช่วงแรกนี่จะเรียกว่าปลายถ้อยเสียนั้นสะกิดกับบาริเออร์โอ้แล้วตรงนี้ครับพลาดเลยครับดีจันเกิดอะไรขึ้นแม่จันพลาดเองครับทุกคนก็ปรบมือให้กับดีจันแน่นอนครับโอ๊ตเอ็มสตอมยูโกมาเข้าสู่รอบต่อไปโอ้ไม่อยากบอกครับว่าตอนนี้ไม่มีต่างชาติฝ่าด่านของนักแข่งไทยได้แล้วครับแม้แต่คันเดียวโอ้โหและตอนนี้ครับ1ราชาแม็กเจอกับกี้ศักดิ์นานาการกับขี่ดูเดือดทั้งคู่ครับจับตาดูให้ดีโอ้ดึงราชาแม็กรอบนี้สปีดไปได้ดีครับโอ้สวยงามแบตเตอรี่2ครับกี้ศักดิ์นานาลีดครับ1ราชาแม็กตามโอ้ดูหนึ่งราชาแม็กครับเกาะติดตลอดครับโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ทุกคนลุ้นแล้วครับมันแบบนี้ขอดูอีกรอบรวมแล้ว2แบตเทิลครับเอกฉันท์ครับ1ราชาแม็กเข้าสู่รอบต่อไปเอาแล้วเล่นเว็บแก้เหนื่อยครับเรียกว่าเล่นเว็บไล่ยุงครับเรามาเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลตัดเชือกครับแพ้ชิงที่3ชนะจะไปชิงที่1อย่างน้อยก็แสดงความดีใจกับคนไทยไว้ก่อนครับตอนนี้เหลือแต่คนไทยแล้วครับต่างชาติทั้งหมด10กว่าคันไม่สามารถจะฝ่าด่านฝีมือของนักแข่งไทยได้มาแล้วครับเอาแล้ว4คันที่เข้ารอบหมายเลข30ครับนี่ครับคือผู้ที่เข้ารอบ4คันครับโอ๊ตเรดบูลนนเอ็มสตอร์มโอ๊ตเอ็มสตอร์มแล้วก็1ราชาแม็กโรสโตคู่แรกในรอบตัดเชือกครับนนเอ็มสตอมเจอกับโอ๊ตเรดบูลจับตาดูให้ดีครับออกมาระยะสูสีครับทิ้งโค้งมาด้วยสปีดความเร็วที่ใกล้เคียงโอ๊ตเรดบูลสวยมากครับติดตูดเลยครับโดนทำอะไรไม่ได้โอ๊ตมีเสียจังหวะเล็กน้อยครับตรงนี้แม่และตรงนี้อีกครั้งครับสำหรับโอ๊ตแม่ส่วนนนนั้นไปได้เรื่อยๆครับ
ทั้งเก่งคนดูครับเมื่อวิ่งเสร็จแล้วผู้จะลงนั่งแสดงว่าเมื่อรถสตาร์ทแล้วทุกคนจะยืนแล้วเชียร์ครับลุ้นครับโอ๊ตเรดบูลลีดครับนนเอ็มสตอมตามรอบนี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับแต่รอบแรกข้อผิดพลาดของโอ๊ตอาจจะดูเห็นชัดเจนกว่าเดี๋ยวเรามาดูรวม2แบตเทิลจากกรรมการครับเอกชันก็หมายเลข30สราณนท์เข้าไปรอชิงที่1ครับโอ๊ตเรดบูลรอชิงที่3อีก1คู่ครับโอ๊ตเอ็มสตอร์มเจอกับ1ราชาแม็กครับโรตาลี่กับเครื่องยนต์ลูกสูบว่ายังไงหนูแล้วลุ้นจริงๆเลยครับการเข้าไปแนบชิดกำแพงของแต่ละคนโอ้ยหนึ่งราชาแม็กเสียคานตรงนี้ครับรถเบียร์กันตรงไปช่วงจังหวะหนึ่งเมื่อกี้นี่ลูดกำแพงครับรีเพย์ให้ว่องให้ไวแบตเทิลแรกนั้นค่อนข้างจะได้เปรียบสำหรับโอ๊ตเอ็มสตอร์มตรงนี้ครับนี่ครับหนึ่งราชาแม็กเสียอาการแล้วก็ไหลเข้าไปทางโอ๊ตไว้แบตเทิลที่2ครับหนึ่งราชาแม็กลีดครับโอ๊ตตามหนึ่งราชาแม็กต้องเนี้ยบให้มากที่สุดครับแล้วก็ลุ้นในโอ๊ตโอเวอร์ไดรฟ์เป็นรถเสียจังหวะเสียอาการสุดยอดทั้งคู่ครับในตรงนี้โอ๊ตไล่หนึ่งราชาไม่เข้าครับหนึ่งราชาแม็กโชว์ขูดบาริเออร์เลยคุณทำได้ผมก็ทำได้เอาแล้วโอ้ดูครับเพื่อนๆนักแข่งนี่มาให้กำลังใจเกาะขอบกันเลยทีเดียวเอกชันครับโอ๊ตเอ็มสตอมเข้าไปรอชิงที่1ครับหนึ่งราชาแม็กรอชิงที่3กับโอ๊ตเรดบูลรอบสุดท้ายครับโอ้ดีใจมากครับโอ้โหพี่โอ๊ตผ่านดีจันมาได้นี่บอกได้เลยว่าอภินิหารพี่โอ๊ตนี่เป็นคนที่นิ่งมากๆครับนิ่งมากๆหลังจากนั้นก็มาชนะพี่หนึ่งราชาแม็กก็ตอนนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างผมกับพี่โอ๊ตซึ่งเป็นทีมเดียวกันก็โอ้โหโอ้ไม่ออมครับเดี๋ยวดูได้เที่ยวนี้ผมจะแตะเลยครับจะแตะเลยครับเที่ยวนี้ไม่ออมครับเรามาดูคู่ชิงอันดับ3กันก่อนครับระหว่าง1ราชาแม็กครับลีดก่อนโอ๊ตเรดบูลตามเครื่องยนต์ 1J เหมือนกันครับเพียงแค่1ราชาแม็กนั้นตัวถังเซฟิโรโอ๊ตเรดบูลเป็น CVS 13ราชาแม็กนั้นเขาเรียกว่าค่อนข้างจะสมูทครับในการขับขี่โอ้โหเสียจังหวะตรงนี้ครับยิงรอบลึกๆแบบนี้แล้วข้อผิดพลาดนักแข่งจะมีให้เราเห็นน้อยครับจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นโอ๊ตเรดบูลลีดครับ1ราชาแม็กโอ้โหไหลๆตามเข้าไปนี่ครับโอ้โหรถโอนี่ควันท่วมจริงๆ1ราชาแม็กนั่นก็เรียกว่าล้อหน้าเกาะล้อหลังไปได้เรื่อยๆครับโอ้ก็มีสะดุดเล็กน้อยเหมือนกันครับสำหรับ1ราชาแม็กแต่โดยรวมโอเวอร์ออล2แบตเทิลครับเดี๋ยวเราดูการตัดสินของคณะกรรมการหมายเลข19 2เสียงครับแล้วก็ One More Time 1เสียงสรุปออกมาครับ1ราชาแม็กได้อันดับที่3ไปสำหรับคู่เดียวฟอร์มูล่าดิฟไทยแลนด์เราดูคู่ชิงที่1ครับคนขับหายครับดีใจด้วยที่3ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับโอเคนี่ครับ1ราชาแม็กก็ยังมาแย่กันเล่นก็ทุกอย่างมาตรงเวลาพอดีคือจริงๆรถมีปัญหาตั้งแต่ชนกำแพงตรงนี้ครับแล้วก็พวงมาลัยหนักตลอดแล้วมันก็เบาบ้างหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าโอ้โหเมื่อกี้ยังขับ10ล้ออ่ะแบบโห
สุดมากอ่ะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจคิดจะแพงแล้วแม่งโหดแล้วมันไม่ไปอ่ะมันไปอย่างนั้นอ่ะโอ้แบบว่าแต่ก็เป็นความฝันของผมนะจริงๆผมให้สัมภาษณ์ตั้งแต่สนามพุทธเยสนาม5ครับก็คือผมอยากจะชิงที่1อาจารย์ก็มาเป็นฝันเป็นจริงในคอมราดีไทยแลนด์นะครับก็ฝากทุกคนเชียร์โอ๊ตไรส์นะครับแล้วก็จริงๆต้องพูดชื่อทีมด้วย M150 โยโกฮาม่านะครับสิงห์ HKN นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แถมนะครับ TKF Racing ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนิโตนะครับขอบคุณโอ้โหไซโน่ไวแอดเนี่ยทุกคนที่ช่วยกันนะครับที่ช่วยทำให้เกิดทีมนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณจริงๆครับจากใจจริงวันนี้ทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณครับจะแพ้จะชนะอาจารย์นนท์คงรู้แล้วว่าใครชนะต้องพูดยากนะครับคุณนนท์เขาก็ฟอร์มเขาสแตนดาร์ดมาตรฐานอยู่แล้วเขาขับแน่นอนมากครับส่วนคุณโน้ตนี่ก็คุณโน้ตนี่ก็ยังไงฮะบางจังหวะเขาดีบางจังหวะเขานั่นบางจังหวะเขาบู๊เขาดีเลยครับก็อาจจะช่วยทั้งคู่ฮะครับเชียร์พี่โอ๊ตครับพี่นนท์ก็เชียร์ด้วยแต่ว่าเชียร์พี่โอ๊ตดีกว่าให้กำลังใจพี่โอ๊ตดีกว่าเพราะก็พี่นนท์เขาแข่งมานานกว่าครับเชียร์พี่โอ๊ตดีกว่าครับใครชนะใช่ไหมเอาเป็นอาจารย์นนท์ไปเพราะว่าผมรู้มาว่าเมื่อกี้ผมได้ไปจับรถของคุณโอ๊ตแล้วพวงมาลัยแข็งขับไม่ได้แข็งมากรถตอนนี้รถคุณโอ๊ตเนี่ยพวงมาลัยไม่มี power แข็งปั๊กขับได้กระเทพแล้วคุณนนท์มีการบอกข้อมูลเบื้องลึกออกมาด้วยครับแล้วครับออกสตาร์ทไปแล้วสำหรับคู่ชิงครับนนท์ลีดก่อนครับโอ๊ตโอเวอร์ดรายตามทีมเดียวกันครับแต่ไม่มียอมกันแน่นอนโอ้เป็นเล่นแรกแล้วนนลีดออกมาค่อนข้างจะฉีกออกไปเลยครับโบ๊ทก็ไม่สามารถจะไล่เข้ามาใกล้ได้เพื่อนๆก็รู้จักกันหมดแล้วครับแอบให้กำลังใจกันเชียร์กันบางคนก็ชอบเชียร์มวยรองอะแล้วโอ๊ตลีดบ้างครับนนตามต้องดูนนโชว์ครับแบบนี้โอ้โหเอาแล้วดีครับเกาะตลอดครับเหมือนที่โดนบอกไว้ครับเดี๋ยวจะพยายามเกาะติดให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เข้าฟินิชกันไปOpen is a state of just being. Ain't no questions. Ain't no time of the day. เอาละเดี๋ยวเรามารอดูผลกันครับจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับจากประเทศอเมริกามิสเตอร์ไดจิโร่ใครขอไปครับจากสนามแล้วเราจะไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไรวะเป็นฉันเป็นเพื่อนคุณเองจริงๆในทีมเอาแล้วแสดงว่ามีผลประกาศแล้วตอนนี้รถทั้ง2คันจะต้องเข้าไปสู่บริเวณกลางสนามครับนี่ครับคนรอให้กำลังใจแล้วก็รอลุ้นผลการแข่งขันตอนนี้ทั้งผู้บริหารระดับสูงของกู๊ดเยียร์ทีมคณะกรรมการก็มอบกันอันดับ3กันก่อนครับให้กับ1ราชาแม็กครับ Now why did you give the winner you know the first place you don't have to tell who it is yet what you guys do at the same time Well both had a pretty good lead run but the one person had a way better chasing so he deserved it เขาบอกว่าทั้งคู่นะครับนำรถได้ดีแต่ว่ามีคันเดียวที่ตามดีกว่านะครับโอเค Ryan who you know why was the reason for the winner you know what Dai said is pretty right on I think the overall aggressive dominant driver won here today he showed that he was good in the chase and lead position and that's why he won ก็บอกเห็นด้วยกันนะครับกับ Dejiro นะครับ Ryan บอกว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับการตามนะครับการ chase เนี่ยดีกว่านะครับ All right lastly but not AndyThey pretty much covered it. From morning practice to afternoon practice, yesterday qualifying, he did a great job, and it shows that you know he's on top today. เขาบอกว่าตอนที่ซ้อมตอนที่วิ่งทั้งสองวันนะครับทำได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนกันเลยนะว่าคือจริงๆแล้วคือชี้รอบสุดท้ายจริงๆกันเวลาตามนะครับ All right, guys, เดี๋ยวให้เห็นพร้อมๆกันเลยไหม Ready, guys? On the count of three.
on a count of three. One, two, three. The winner is... Yay! ปริ้งออกมาแล้วครับหมายเลข30ชนะอันดับ1ครับเป็นเอกฉันท์ครับนนท์สรานนท์ M Storm จุกอมา HKS ครับได้อันดับ1โอ้โหสุดยอดจริงๆครับสรานนท์ปีนี้นี่คว้าถ้วยรางวัลหลากหลายมากๆครับฮอตเหลือเกินสำหรับนนท์นี่ครับอันดับ2ก็เป็นของโอ๊ตโอเวอร์ไดรฟ์ยูกัวมา M Storm HKS เช่นกันนี่ครับคุณริชาร์ดเฟรมมิงผู้บริหารจากกู๊ดเยียร์มอบถ้วยคาร์บอนของฟอร์มราดิฟให้กับโอ๊ตโอเวอร์ไดรฟ์และดับหนึ่งครับนรานนท์ของเราครับและนี่คือการแข่งขันระดับนานาชาติครับกู๊ดเยียร์ฟอร์มราดิฟไทยแลนด์ครั้งที่2ครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีนักแข่งต่างชาติมาร่วมแข่งขันมากมายถึง16คันด้วยกันและนี่คือชัยชนะของคนไทยครับเอาละฮะเราได้คุยกับเขาเรียกว่านักแข่งกันแล้วคราวนี้มาคุยกับกรรมการกันบ้างนะครับผู้ที่ให้คะแนนนะครับแน่นอน2ท่านตรงนี้มิสเตอร์ไรอันนะครับจาก Formula Dip อเมริกาแล้วก็ไดจิโร่ครับนักดิฟจาก Formula Dip เช่นเดียวกันอันนี้เราถามคำถามคร่าวๆว่าการแข่งขันในงานนี้โดยรวมเป็นยังไงนะครับแล้วก็สนุกแค่ไหนนักดิฟไทยมีมาตรฐานอยู่ขั้นไหนแล้ว It's getting a lot better and better เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปมาหลายประเทศมาไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียแล้วก็ที่นี่เขาบอกตอนที่เขาไปดูเนี่ยตอนเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยท็อปอยู่แล้วเขาเห็นว่าประสบการณ์กับเลเวลการแข่งขันนี่ประเทศไทยของเรานี่สุดยอด I mean first of all the level เขาก็บอกว่าเขาเห็นนะครับแต่ที่อเมริกานี่ประมาณ8ปีแล้วที่เป็น professional แล้วเข้ามาครั้งแรกปีที่แล้วที่เห็นเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยไวมากlevel ที่การฝึกซ้อมการแข่งขันนี่ระดับคือไวมากแล้วเขามีความรู้สึกบางคนเนี่ยถ้าเขาไปแข่งที่อเมริกาโอ้โหก็ได้แข่งได้แน่นอนนะครับแค่นั้นตัดสินในวันนี้เนี่ยมีคู่ไหนลำบากใจไหมหรือว่ามันยังไงบ้างมีความลำบากใจตรงไหนในการตัดสิน I mean it's always hard ก็ง่ายๆนะครับมันยากนะครับสำหรับตัดสินใครสักคนหนึ่งเพราะว่าระดับแต่ละคนนี่ใช้ได้ทีเดียวเหมือนเขายกตัวอย่างว่าเดจอนเนี่ยใช่ไหมตอนที่เขาเห็นใช่ไหมตอนที่เขาปัดแล้วก็ไปพิชิตอะไรเงี้ยคือเลเวลแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาการตัดสินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันแต่ว่าระดับนี้คือโอเคอยู่แล้วเขาอยากจะให้ไปแข่งที่นู่นด้วยซ้ำเพราะเขาอยากจะดูว่าเลเวลของคนไทยกับต่างประเทศเนี่ยถึงไหนอยู่กับคนๆนี้ครับคนนี้เวลาสัมภาษณ์ก่อนจะดริฟชอบบอกว่าไม่พร้อมตลอดแล้วมาได้ที่3ยังไงครับพี่1ครับสวัสดีครับพี่มันได้ยังไงครับที่3เนี่ยก็เนื่องจากคําว่าไม่พร้อมผมว่ากลับกลายเป็นดีหรอมันยังไงอธิบายหน่อยครับก็พอมันไม่พร้อมเนี่ยเราก็ตั้งใจเต็มที่ไอตอนที่พร้อมเนี่ยบางทีมันไม่ตั้งใจลอยแต่ประมาทตัวเองใช่ประมาทตัวเองคันนี้พอเราไม่พร้อมเนี่ยเราร่างกายไม่แข็งแรงท้องเสียเราก็เลยตั้งใจขับครับพอได้รู้นะครับว่าเราได้เจอกับคู่แข่งหลายๆประเทศหลายๆเขาเรียกว่าจับเพื่อนบ้านเรามาเลเซียอินโดนิวซีแลนด์อะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าฝีมือพวกเขาเป็นยังไงเขามีในสิ่งที่เราไม่มีเช่นแองเกิลที่เยอะครับสไตล์การขับที่ไม่เหมือนเราเยี่ยมมากนะเขาขับไม่เหมือนเราแต่ว่าวันนี้เขาแพ้ก็อาจจะเป็นเพราะอะไรสักอย่างอากาศร้อนเกินไปครับหรือเขาอาจจะประมาทตัวเองครับนะครับเพราะว่าสังเกตจากหลายๆคันที่โอกาสจะได้ชนะเนี่ยครับแล้วก็แพ้ไปเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแล้วก็ไม่สมประกอบแล้วก็ต้องมาแพ้รอบ8ผมคิดว่าอย่างนั้นครับคิดว่าอย่างนั้นเคยคุยกันมานานแล้วครับเคยถามพี่โอ๊ตว่าความฝันในการแข่งขันคืออะไรเขาบอกว่าเป็น dream match ครับได้แข่งกับอาจารย์ตัวเองวันนี้ได้เจอแล้วแล้วเขาอยู่ข้างข้างผมครับพี่โอ๊ตโอเวอร์ไดเอ็มสตรอมสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับที่2โอ้โหความฝันประสบความสำเร็จแค่ครึ่งเดียวยังไม่จบใช่ไหมไม่ใช่นี่หรือว่าจบเลยสำเร็จแล้วจริงๆมันต้องชนะอาจารย์มั้ยเหรอชนะอาจารย์แม่งสุดอะแบบว่าไม่รู้จะชนะยังไงมันเกินไปอะสำหรับพี่ครึ่งเต็มร้อยของผมแค่ครึ่งเดียวถ้าพี่จะสำเร็จต้องชนะเขาถามความรู้สึกพี่นิดนึงตอนที่รู้ว่าต้องเจอกับอาจารย์เนี่ยโอเคอะมันสนุกอยู่แล้วล่ะเพราะเราทีมเดียวกันถูกไหมครับมันต้องมีแรงกดดันเล็กๆบ้างหวังที่จะชนะเขาบ้างไหมจริงๆหวังนะ
คือจริงๆอ่ะเจอกันทุกแมตช์นะจริงๆแล้วก็คือส่วนใหญ่จะเจอกันรอบแบบ16คันบ้างแต่รอบนี้มันเปลี่ยนไปไงมันคือชิงไปแบบว่าเป็นไฟนอลคือผมอ่ะจริงๆความฝันเบื้องต้นก็คืออยากควอลิฟายที่ดีๆคือคราวนี้เนี่ยควอลิฟาย 1-2 แปลว่าโอ้โหขอบพระคุณมากอยู่คนละสายได้ไม่ต้องเจอกันรอบรองมาเจอกันรอบจริงบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆก็กะว่าวิ่งเต็มที่นะก็คือคุยกันแล้วว่าแบบใครจะแพ้กับชนะไม่เกี่ยวแต่แบบเต็มเหนียวอ่ะเต็มเหนียวเลาะไปเลยเอามาแต่ไม่อยากปีนกำแพงไม่มีอยู่ช็อตนึงผมอยู่ข้างบนผมเป็นนักพากย์อยู่ข้างบนมีอยู่ช็อตนึงที่พี่เข้าใกล้กำแพงแล้วกรรมการทั้งหมดของฟอร์มูล่าดีบอกว่านี่คือช็อตที่ดีที่สุดในการดริฟต์ของพี่โอ๊ตทั้ง2วันที่ผ่านมาทั้งควอลิฟายแล้วก็วันไฟนอลวันนี้รู้ตัวไหมตอนที่ดริฟต์อยู่ว่านี่คือที่สุดแล้วของตัวเองที่ดริฟต์ได้ครับไม่ทราบครับดีที่สุดแล้วเหรอดีโอ้โหขอบพระคุณครับคือมันใกล้มากตอนนั้นคิดยังไงคือมองข้างไม่ว่าจะชนไหมหรือวัดใจไปเลยว่าถ้าชนก็ชนพูดความจริงนะอ่ะพวงมาลัยพาวเวอร์เสียจะบ้าหรือไรก็คือที่ผมชนกำแพงครับที่เห็นเอารถแข่งออกมาที่มาวนนั่นแหละคือพวงมาลัยพาวเวอร์เสียคือแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ทีมงานพยายามจะช่วยกันคือผมก็แบบคือมันวิ่งได้ครับมันวิ่งได้คือมันสามารถโยนได้แต่มันจะโยนมุมล้อเยอะไม่ได้มันโยนมุมล้อเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นคือเวลาเราเข้ามุมล้อเยอะน้อยเราจะล็อกกำแพงยาวเลยแล้วก็แบบโอ้โหตอนโหนออกเลยนะอย่างขับ10ล้อนั่นหมายความว่าถ้าพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้า power ดี power steering ดีอาจารย์ชนะอาจารย์ก็ไม่ใช่ปัญหางั้นเหรอไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นก็คือผมว่าเกมจะสนุกกว่านี้นิดนึงก็คือว่าผมจะสามารถมั่นใจแล้วก็เข้ากำแพงได้ดีสุดท้ายนี้ครับพี่โอ๊ตครับฝากถึงแฟนคลับ Overdrive M Storm สิงห์โยโกฮาม่านิดนึงว่ายังไงโอ้โหแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามเชียร์นะครับก็เรามี Facebook ก็ทุกคนก็โอ้โหเข้ามาแบบแม้กระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังแบบโอ้โหเข้ามาเชียร์เรานะครับก็จริงๆคือผมว่าถ้าไม่มีแฟนๆนะครับเราก็คงแบบไม่สนุกขนาดนี้อันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ Overdrive นะครับเดี๋ยวเราไปฟอร์มูล่าดีมาเลเซียนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงจะมีไปแข่ง D1 ให้เห็นนะครับเดี๋ยวเจอกันอยู่กับแชมป์ครับ Again and Again แล้วก็ Again ครับไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรแล้วแต่เขาไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่คือความมาตรฐานของทีมงานดริฟต์ของประเทศไทยแล้วไม่พูดถึงเป็นเซคชั่นในทีมแล้วกันแล้วพูดถึงระดับชาตินะครับข้างๆผมครับสราณนท์พรพัฒนาราครับหรือนนท์ Overdrive M Storm สิงห์โยโกฮาม่าครับที่1อีกแล้วอีกแล้วถามจริงนะเมื่อกี้ถามพี่โอ๊ตไปตอนที่ได้รู้ผมไม่ถามถึงตอนที่แข่ง32สิผมไม่ถามไฮไลท์เลยความฝันของพี่โอ๊ตคือได้เจอกับอาจารย์พออาจารย์รู้ว่าความฝันนั้นเป็นจริงแล้วรู้สึกยังไงไอ้กดดันน่ะคงไม่หรอกแต่มันก็ต้องมีอะไรนิดๆบ้างในใจมันเป็นยังไงบ้างเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่พอรู้ว่าจะเจอกันก็ก่อนอื่นเลยมันเรียกว่าอะไรคือพวกเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะฮะมันเซอร์ไพรส์พวกเราตั้งแต่ตอนที่ควอลิฟายแล้วที่ผมควอลิฟายได้ที่1พี่โอ๊ตควอลิฟายได้ที่2ซึ่งแปลกมากมี8ประเทศมาก็ทราบกันอยู่ว่ามีนักแข่งแบบฝีมือดีๆมากกว่า10ท่านเยอะมันเป็นอะไรที่แบบบีบอ่ะเกินคาดหวังจริงๆแล้วเราทราบแล้วว่าในส่วนของตัวผมกับตัวพี่โอ๊ตเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันฝั่ง A กับฝั่ง B คนละสายคนละสายแต่ว่าก็ทั้ง2ฝั่งก็หินหมดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถามว่าหวังมั้ยมันก็แอบหวังอยู่ลึกๆอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาสวยหรูขนาดนี้คือมันไม่สามารถออกมาได้ดีกว่านี้แล้วจบที่1กับที่2ได้นี่ก็สุดยอดดีใจสุดๆก็อยากจะวิ่งให้ดีที่สุดอยากจะโชว์ให้คนดูชอบก็พยายามวิ่งให้ใกล้ที่สุดเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไปพยายามจะทำในส่วนนั้นก็ดีใจทีมงานเราก็ดีใจเช่นกันครับที่มีคนอุดหนุนดิปโตเรามาดูแต่ยังครับยังไม่จบสำหรับฟอร์มูล่าดิปเราบินลัดฟ้าไปมาเลเซียกันต่อจบการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าดิฟไทยแลนด์ครั้งที่2ของประเทศไทยครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับผู้ชนะครับอันดับ1เลยเป็นคนไทยครับสราณนนท์ครับหนุ่มหน้ามนเราอีกแล้วอันดับ2 Old from Overdrive อันดับ3ครับเป็นของ1ราชาแม็กครับมีเค้าเรียกว่าชนะติดๆกันเลยและอันดับ4 2 Red Bull ก็เป็นคนไทยทั้งหมดครับที่ยืนแป้นในงานของฟอร์มูล่าดิฟไทยแลนด์นะครับและที่สำคัญนะกรรมการที่พี่อยากจะบอกว่ามีใครได้สังเกตบ้างไหมครับว่ากรรมการที่มาจากต่างชาติทั้งหมดเราแอบดูแล้วครับมีคนหนึ่งครับหน้าจอเป็นตุ๊กติ้งติ๊ดๆอ่ะมันมีท่าตกใจท่านึงเซิร์ชกลับไปดูครับน้องๆจิมมี่อยู่ด้านบนนี้ต้องมีกรรมการเขาว่ายังไงบ้างสำหรับการแข่งขันในเมืองไทยเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นการจัดการแข่งขันที่สุดยอดมากครับเราเตรียมพร้อมทุกอย่างได้ดีเขาเป็นประทับใจกรรมการ FD โซนเอเชียบอกกรรมการทางโซนยุโรปบอกว่าไม่ต้องห่วง
ที่นี่มุมแต่ละมุมที่เขาจิ้มเขาคลิปปิ้งพอยต์เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าหน้ารถนั้นห่างจากคลิปปิ้งพอยต์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับซึ่งเขาก็เดินมาแสดงความดีใจแล้วก็ขอบคุณกับทีมงานทุกคนที่ช่วยกันจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับฟอร์มูล่าดริฟต์ไทยแลนด์และซึ่งยืนยันไปที่แน่นอนแล้วนะว่าปีนี้ครับเขาก็จะเข้ามาจัดอีกแน่นอนก็ต้องขอบคุณกู๊ดเยียร์นะครับที่เขาเรียกว่าช่วยกันจัดงานดีๆเอา FD เข้ามาให้พวกเราได้สัมผัสกันแต่เรายังไม่หยุดแค่นั้นครับสำหรับงานฟอร์มูล่าดริฟต์เพราะว่าสนามต่อไปเขาจัดที่มาเลเซียนี่แล้วเราทำไงครับเราก็แพ็กกันไปเลยครับบินกันไปดูการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียครับที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆในด้านของประวัติศาสตร์ของทางมาเลเซียเช่นกันก็คือเป็นอะไรเรียกบริการสแควร์นะบริการสแควร์เพราะนั้นบรรยากาศเป็นแบบไหนอย่างไรการเริ่มต้นของทริปต่างประเทศของเราเริ่มอีกแล้วครับกับดิปโต7ฉบับนี้แหละไปไปดูเลยดีกว่ามีพาสปอร์ตด้วยนะดิปโตที่สนามฟอร์มูล่าดริฟต์ไทยแลนด์ไปแล้วนะครับวันนี้เรามาที่นี่เลยระฆังต้อนรับอย่างดีเลยที่บริการสแควร์ครับคือบริการสแควร์ตรงนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่นู่นครับเสาธงสูงๆอันนี้ครับเป็นเสาธงที่เขาบอกว่าสูงติดอันดับโลกก็คือเกินกว่า100เมตรและที่สำคัญที่สุดเลยเป็นสิ่งที่น่าจดจำของชาวมาเลเซียก็คือว่าเขาได้รับเอกราชต่อจากอังกฤษนะครับในยุคสงครามสมัยโบราณนั่นแหละเมื่อวันที่31สิงหาคมครับปี1957ธงอังกฤษเนี่ยได้ถูกปลดลงแล้วธงมาเลเซียก็ถูกขึ้นไปบนเสาเป็นครั้งแรกโดยเสาธงอันนี้แหละนี่แหละคือไฮไลท์ของมาริก้าสแควร์ที่งานฟอร์มูล่าดริฟต์มาเลเซียเนี่ยได้มาจัดมาแข่งกันที่นี่อย่าหาว่าเมานะมันเป็นทางตรงน้องๆหน้าที่ทำการ KPKK ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับก็ตรงมาอย่างนี้ปุ๊บสะบัดขวา1ครั้งครับซ้าย1ครั้งเอาท้ายชิดขวาอีกครั้งนึงแล้วก็ไปวนลูปกลับตรงนู้นครับเท่าที่พี่ๆดูแล้วที่สำคัญที่สุดกันแล้วเลยถ้าเป็นเมืองไทยนี่เราไม่อนุญาตแล้วเนี่ยพื้นเป็นพื้นตัวหนอนครับก็ยังไม่มีใครได้ซ้อมยังไม่มีใครได้อะไรเพราะวันนี้เป็นวันที่อินสเปคชั่นตรวจสภาพแล้วเดี๋ยวจะมีประชุมนักแข่งนะครับแต่ที่แน่ๆก่อนที่จะดูทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เราย้อนกลับไปดูวันเดินทางก่อนเลยดีกว่าว่ามาเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้เขาก็วุ่นวายกันพอสมควรนะสนุกสนานมากๆเลยฝนมาแล้วอ่ะเราเดินให้เหมือนคนไปมาเลยด้วยขนาดใหญ่ก็เลยอย่างนี้เสือสูงอย่างแรงนะครับคือหนึ่งไม่รู้ว่าช่องเช็คอินเนี่ยมันน้อยแล้วคนมันเยอะหรือว่าพวกเราเยอะจนทำให้ช่องเช็คอินมันน้อยครับปัญหานี้ต้องแก้ไขโดยรัฐบาลอย่างนั้นเลยเหรอต้องขึ้นระดับเลยผมว่าแก้ไขที่แอร์เอเชียก่อนดีไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นทีมงานแจ้งมาคุยกับพนักงานเอเชียแล้วพนักงานเอเชียบอกว่าไม่ได้คือ no พี่โอเลยควักบัตรมาใบนึงก็เมื่อกี้ยกมือไหว้พี่โอไปทิ้งบัตรที่แสดงว่าพี่โอเป็นเจ้าของสายการบินเอเชียเคยดูของอะไรนะรายการเรือโชว์คุณนวัตคุณนวัตออกหลายตอนแล้วออกหลายตอนแล้วไปเกาหลีไปเกาหลีได้ผลได้ผลไม่ใช่ผู้หญิงเดียวไม่ใช่ผู้หญิงเดียวผู้ชายก็หล่อได้มาดูรูปผมนี่ไงโก้เลยครับที่เมืองไทยน่าเหมือนหมูป่าวะน้องใครดูครับแล้วนั่นคิงใครหมูป่าเลยแล้วนั่นคิงกับไปหาหน้าอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยแต่พอเราไปเกาหลีเกาหลีปั๊บเท่าไหร่5,000 กว่า5,000 กว่าโอเคครับโอเคคุ้มผลที่ได้ครับแม่เจ้าโอ้โหเฮ้ยมันคนละคนเลยนะพี่หน้ามือเป็นหลังเฮ้ย
อันนี้ตอนที่ออกยาออกแนวยากุซ่าอันนี้ยาหมดลิ้นละที่เกาหลีเริ่มออกแนวหมูป่าแล้วยุ้ยตาเริ่มตกหมดแล้วมันเริ่มแย่ว่ะคือจักรของน้องเข้าไปเกาหลีเนี่ย500,000ที่ไม่พอทีเดียวไงเหมือนจะลาไงทำไมต้องบินไปบ่อยไงอ๋อเนี่ยอย่างคนเนี้ยเนี่ยไปเกาหลีมาหมดไป 750,000 แล้วตอนไปหน้าเงี้ยกับคนหน้าเนี้ยหมอเกาหลีบอก750,000ไม่ได้มีผลเลยไม่ได้เชื่อนะครับว่าระบบแอร์เอเชียเนี่ยสายการบินแบบโรคอสจะมีระบบเบลแบบตีตัวถ้าผู้ชมเมืองท่านขึ้นไปบนเครื่องบินก็ต้องง้างใช่ไหมแล้วปลดออกง้างแล้วปลดออกแต่เอเชียดูให้ดีครับระบบใหม่ดู2010มาแน่นอนทุกสายการบินต้องมีตอนนี้นะข้าวหมกไก่อยากกินอันนี้ก็อยากกินไอ้ครีมเนี่ยคริสปี้ครีมเนี่ยคือตอนนี้อะไรในหน้านี้เมนูนี้อยากกินหมดเลยหิวเคยเห็นคนกินเหรอไปต่อคิวทำไมอ่ะต่อแถวตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะนี่อะไรอ่ะพวกหาหอมอยู่เลยตันจันเลยนะไม่น่าถือเส้นมันเละเทะอ่ะมันเลอะเท่าไหร่เนี่ยไม่มีอะไรฟรีครับทุกอย่างต้องจ่ายตังค์หมดก็ไม่อร่อยด้วยนะจริงก็เคยกินโดนัทอันนี้ป่ะพี่แล้วก็จะตอบไม่ได้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าตอบเหมือนไทยพี่เคยกินพี่จะลองแท้เนี่ยเหรอนี่คือไอ้โดนัทที่เขาไม่ต่อคิวกันเนี่ยนะก็เหมือนกินขนมปังอบทั่วไปแล้วยากนะครับเบื้องหลังกระเป๋าพวกเราครับปิดเปลี่ยนอนันต์กันมาแบบนี้แหละครับก็เราโค้ชไดฟ์จัดเตรียมรถโค้ชโค้ชเขาไม่เรียกบัสเขาเรียกบัสไม่มีแอร์เดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าคนเราเยอะมากถ้าขืนแบบกระจัดกระจายหรือแท็กซี่เนี่ยอาจจะแบบว่าเจอกันอีกทีที่เมืองไทยก็โรงแรมเป็นดับเบิลทรีบายฮิลตันนะครับถามเพื่อนที่มาเลยเขาบอกว่าใหม่ก็คราวนี้ก็ทีมเราค่อนข้างเยอะรวมแล้วตอนนี้นั่นอยากเลยรู้อยากทราบจำนวนครับตอนนี้3ประมาณ29 29 29ตอนนี้ทีมงานจริงจริงจริงช็อกโกแลตชิพคุกกี้หอมหอมอุ้ยอุ่นด้วยอ่ะหวาน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 เฮ้ยเมื่อหมูป่าเคี่ยวอาหารอีกหนึ่งเรื่องวุ่นกับลิฟนี่เป็นเรื่องวุ่นวายนะครับคือมันเป็นระบบ security ที่นี่ห้องไหนการ์ดครับต้องใช้ของใครของมันกดชั้นใครชั้นมันขึ้นรวมหมู่บูชาไม่ได้ครับก็งงกันไปดูที่ห้องนอนครับอีกหนึ่งไฮไลท์ห้องน้ำที่นี่ต่อให้เป็นเพื่อนรักกันก็คงยังกังวลอยู่ดีครับทะลุทะลวงอันน่าทะลุทะลวงสูงแต่สรุปแล้วเขาเรียกว่าโรงแรมเขาไฮโซกว่านั้นครับอ่ะปิดม่านโชว์หน่อยแค่ลิฟต์นี้ก็ยังฮาเลยนี่มันก็เหมือนไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะอารมณ์ใกล้เคียงเลยจอที่นี่ก็แบบว่าเป็นจอที่แบบว่าฝังเข้าไปในนี้เลยเพราะนั้นพี่ดินจะแอบเอาอะไรมาต่อภาพดูเช็คที่จบข่าวเลยตอนนี้ต่อไม่ได้แล้วโอ้มีชาร์จ USB ได้มีอันนี้ได้นี่เล่นอินเทอร์เน็ตครับอ้าวนี่ไง LINE IN TV รีโมทยังใส่กล่องเลยครับรีโมทใส่กล่องนะอันนี้คาดว่าเป็นระบบสัมผัสระบบไฟฮีทอีก
้าวไม่เกี่ยวอีกเพลงป๊อปเพลงคลาสสิกดูจังหวะนี้ครับMP3 Line โทรศัพท์มาแกล้งพี่ดินครับโดยผู้ภาษาอังกฤษพี่ดินรับฟังไม่รู้เรื่องครับเรียกจิมมี่มาวันนี้ต่อลำโพงฟังใช่นี่ไงจิมมี่ก็พูดครับแล้วโก้ก็ยืนยันเป็นภาษาอังกฤษว่าจะคุยกับมิสเตอร์พัสุทธาส่งกลับมาแล้วครับคุยอะไรล่ะดินฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องจิมมี่ก็ไม่ไรอ่ะดินยังไม่รู้ครับจิมมี่เฉลยว่าโก้โทรมาแกล้งครับดินหน้าแดงเลยเนี่ยนึกว่าภาษามาเลยไม่มีปิดม่านไม่ได้ต้องนอนแก้ผ้าอย่างนั้นดินแกล้งกลับเรื่องห้องน้ำครับต้องถ่ายกูอยู่เนี่ยอายเขาไหมล่ะมาดูการแกล้งกลับของดินและจิมมี่ตามแผนจัดหนักโก้อะเดี๋ยวก่อนคิดดูพูดอะไรดีแปดอะ Do you want any ladies in your room? นี่มีปลอมสำเนียงด้วยนะครับ Ladies, we have lots of ladies. Lots of ladies you can choose. No? Are you sure? Lots of lady, lots of pretty lady. แม่งโนโนโนอย่างเดียวเลยจิมมี่ทนไม่ไหวครับมุกหลุดซะแล้วอีกสักยกครับโกเจ๋งกว่าครับตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นโ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 มชิเฮ้ยทันกันจริงๆ I help myself a lonely and wedding my packMy back. You want lady? No. No. Why? Hey, Jen. อีกหนึ่งเรื่องของที่นี่ครับแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่ยอมกดมิเตอร์เรียกเงินทันทีแท็กซี่ที่นี่ครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30บาท3เหรียญกว่าๆเกือบ40บาทแล้วทุกครั้งทุก100เมตรจะดังติ๊บก็คือ100เมตรละ1บาทก็ตกกิโลละ10บาทประมาณนั้นก็นั่งได้4 5คนกำลังดีแต่มันก็เหมือนมิซูแชมป์บ้านเราเลยรุ่นนั้นอยู่ประมาณนั้นแต่เมื่อวานก็มีแบบพอเราไม่รู้ปุ๊บก็เหมือนเมืองไทยอ่ะแหละคือไม่กดมิเตอร์ครับไม่กดมิเตอร์คือคุยราคามาเลยเราต่อรองจากทวินทาวเวอร์มาที่โรงแรมเราโดนไป200บาทก็คือ20เหรียญแต่พอคุยเขาไปมายามที่นั่นบอกว่าน่าจะสัก10ก็คือ100บาทนั่นแหละคือเราโดนไปครึ่งนึงประมาณนั้นจบการรายงานมัน 8.4 อ่ะได้จ่ายไป9เหรียญ89 84บาทโก้ครับนั่งมาอีกคันนึงครับของพี่เท่าไหร่นะ84ไม่อยากจะคุย20เหรียญกิน200เหรอแย่เมื่อเช้ากินอะไรกินฟางเหรอควายเลยล่ะผมไม่ควายมันไม่กดมันบอก20เลยแล้วก็นึกว่ามันไกลเป็นราคามาตรฐานที่นี่ครับ200ไว้ก่อนเห็นหน้าไทยๆ200แล้วมันอะไรเบอร์เดกะเขาบอกว่างานเนี่ยมันกินคุยกับทีมงานเขาบอกว่ามันอยู่ในสารกลางเก่าอะไรอ่ะเต็มเพียบเลยขายตลาดนัดไม่เกี่ยวสนามแข่งในนู่นไม่ใช่เหรอนี่แหละมันจะมีไว้ทำไมฝนแล้วไฟก็ไม่ติดครับทีนี้เขาต้องยกอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมSelamat datang ke Malaysia. Okay. Selamat datang. Nama saya Ramli. Awak punya nama? Hah? Ya, awak punya nama? Saya Ramli. Ramli. Ya. Oh, B. B. A B C. Nama saya. Nama awak Ramli. Nama saya B. Nama awak B. Nama saya Ramli. Okay. Selamat datang. Thank you. Selamat datang. Thank you. Jumpa lagi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 .ถึงแล้วครับเบอร์ดีเกอร์